สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมถามทั้งสองท่านนะครับท่านแปลกใจไหมครับว่าทำไมฟินแลนด์กับสวีเดนถึงสมัครเข้านาโตแปลกใจครับอาจารย์ครับฮะแปลกใจที่คิดถึงความมั่นคงเป็นด้านหลักแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเร่งให้เกิดความไม่มั่นคงเร็วขึ้นหรือเปล่าในมุมกลับกันโอเคที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่าผมเจอคนบางหลายคนบางทีก็มาสัมภาษณ์อาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมสวีเดนกับฟินแลนด์ถึงเข้านาโตนะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้เราได้ดูอย่างนี้ครับว่าเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยเราคงจะต้องดูภาพอย่างที่ผมจะอยู่ตลอดเวลาผมจะไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งคือถ้ามองจากมุมของคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ชอบรัสเซียก็จะแปลกว่าไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็มองจากมุมรัสเซียอาจจะยังงงๆนิดหน่อยผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยแต่ถ้าเรามองจากมุมของที่สำคัญประชาชนของฟินแลนด์และก็ประชาชนของสวีเดนครับแล้วก็นักการเมืองยังไม่ต้องพูดถึงเพราะนักการเมืองต้องทำตามประชาชนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องของวันที่24กุมภาเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดวันนี้เป็นวันที่89แล้วมั้งปรากฏว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยไม่อยากเข้านาโต้หรอกครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยากเข้านาโต้แต่พอ2เดือนที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศ70กว่าเกือบ 80% ครับโอ้ไม่เคยมีครั้งไหนที่เปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นซึ่งสำหรับผมไม่ได้แปลกใจครับเพราะว่าผมเองก็ติดตามข่าวสารทางด้านต่างประเทศมาตลอดช่วยชีวิตนะครับแล้วก็ดูทั้งข่าวนะครับไปดูทั้งประเทศเขาหรืออะไรต่างก็ดูของรัสเซียด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แปลกใจอะไรเลยครับนะครับที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอธิบายง่ายๆเรามาลองดูว่าทำไมประชาชน2ประเทศนี้ถึงมีการปฏิกิริยาอย่างนี้ง่ายมากครับดูอย่างในกรณีของฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์นั้นนะครับหลุดออกมาจากสหภาพโซเวียตเนี่ยปีเดียวกับที่เป็นคอมมิวนิสต์1917เคยตกเป็นของสหภาพโซเวียตนะฮะตอนนี้สหภาพโซเวียตคือเปลี่ยนจริงก็คือหลังจากที่คอมมิวนิสต์ขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาตกใจก็คือในช่วงของสงครามโลกเนี่ยครับปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยโทษนะฮะสหภาพโซเวียตตอนนั้นบุกนะครับร่วมมือกับทางด้านของฮิตเลอร์บุกโปแลนด์มีการแบ่งแล้วก็ยึดพวกรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียฟินแลนด์แล้วก็เอาประเทศต่างๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเช่นรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ภายใต้อำนาจของเขาเขาเรียกกติกาสัญญาวอร์ซอฟินแลนด์สู้กับทางด้านของสหภาพโซเวียตครับแต่สู้กันแล้วปรากฏว่าหลุดลำบากในที่สุดสหภาพโซเวียตก็อนุญาตให้ฟินแลนด์เนี่ยเป็นเอกราชคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับประเทศอื่นทำข้อตกลงให้ฟินแลนด์เป็นกลางที่เราได้ยินคำว่าฟินแลนด์ไดเซชันซึ่งคนฟินแลนด์เกลียดมากเลยคำนี้นะครับว่าเป็นกลางนะครับเป็นกลางยังไงต่อก็มีอีกอันนึงก็คือมีข้อตกลงอันหนึ่งเขาเรียกข้อตกลงความร่วมมือข้อตกลงนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของความเป็นกลางของสวีเดนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสวีเดนเนี่ยนะครับพูดง่ายต้องอยู่ภายใต้อำนาจในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมคนฟินแลนด์นะครับถึงมีความรู้สึกอย่างนี้อันที่สองทางฟินแลนด์เองนะฮะก็ชัดเลยครับพอหลังจากสงครามเย็นที่สุดเนี่ยดีใจมากเพราะว่าอะไรครับการที่ถูกอำนาจของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรขึ้นมาได้อันข้อตกลงที่ทำขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าหมดอายุไปเลยก็เพราะว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายฟินแลนด์มีความสุขมากเพราะว่าได้กลับมาเป็นเอกราชอย่างเต็มที่ทั้งที่ตอนนั้นจริงๆก็เป็นเอกราชแต่ภายใต้เป็นกลางประชาชนของเขาเนี่ยนะครับพูดง่ายในทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็กลัวประเทศของสหภาพโซเวียตรัสเซียอย่างมากเลยถึงขนาดไหนครับว่าพอหลังจากสงครามเย็นที่สุดเขาเป็นประเทศเดียวที่ไม่ไว้ใจเขากลัวตลอดชีวิตพูดง่ายต้องทำเพราะฉะนั้นประเทศนี้เป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีประชากรเนี่ยตอนนี้ประมาณ500กว่าล้านคนทุกคนเป็นทหารครับผู้หญิงผู้ชายมีการฝึกมีการลบมีการเตรียมอะไรต่างๆและบ้านช่องของเขานะฮะประมาณ 40% จะเป็นลักษณะของใต้ดินเพื่อว่าถ้าเกิดทางด้านรัสเซียบุกเมื่อไหร่หรือทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาสามารถที่จะป้องกันและก็เคยสู้ในลักษณะที่เรียกว่าสู้ตายได้เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตอนแรกนึกว่าหายห่วงแล้วเพราะว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายแล้วรัสเซียก็คงจะไม่ได้เป็นภัยคุกคามเลยเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่ไว้ใจเพราะว่าพูดง่ายประชาชนเนี่ยตกใจอยู่ตลอดเวลาเพ
ราะฉะนั้นก็จะมีการเตรียมและยังแถมไม่พอนะครับเตรียมการในขณะทั้งที่เป็นกลางนะครับเขาก็มีการซ้อมรบร่วมกับทางด้านของทางด้านนาโต้ทั้งที่มีวางตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาสบายใจก็คือว่าเฮ้ยตั้งแต่มีองค์การสหประชาชาติเนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเขาลบต่อเขาเรียกว่านะบูรณภาพแห่งดินแดนตอนที่ผ่านมาเนี่ยสบายใจมากเลยไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะที่ประเทศหนึ่งบุกประเทศหนึ่งเช่นอย่างเช่นอาเซียเราก็ถูกอังฝรั่งเศสถูกอะไรบุกมันไม่มีเลยยกเว้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วที่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ทางได้อิรักเนี่ยบุกคูเวตอันนั้นเป็นการย่ำยีเขาเรียกว่าหลักการของบุรณภาพแห่งดินแดนแต่ตอนหลังถูกองค์การสหประชาชาติเข้ามาเล่นงานหลังจากนั้นไม่มีเขาก็คิดว่าสงครามเย็นสิ้นสุดไม่มีแต่พอวันที่24นี่เองครับประเทศหนึ่งนะฮะอยู่ติดกับของเขาเลยดินแดนติดกันพันกว่ายูโรปรากฏว่าเป็นประเทศที่เขากลัวมาตั้งแต่แรกนะครับปรากฏว่ามีนะบุกอีกประเทศหนึ่งนะครับนะแล้วก็บอกว่าอีกประเทศหนึ่งอ่ะมีการคุกคามเขานะครับแต่ปรากฏว่าถูกบุกแล้วที่สำคัญคือมีการขู่เรื่องของปรมาณูเราลองวาดภาพดูสิครับว่าประชาชนนะฮะซึ่งเรียกว่าขนนะกลัวมาตลอดชั่วชีวิตได้เห็นสิ่งที่กลัวตอนนี้ใกล้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีทางอยู่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีประเทศอื่นมาร่วมช่วยโดยเฉพาะมาตรา5เพราะฉะนั้นมาตรา5ของนาโต้เพราะฉะนั้นประเทศนี้จึงหนีไม่พ้นเลยครับว่ายังไงนะครับจะต้องอะไรครับเอาชีวิตให้รอดทางเดียวก็คือต้องมีการปกป้องจากทางด้านนาโต้นะครับประชาชนนะฮะเรียกร้องทางด้านสวีเดนนั้นเป็นทายเป็นกลางมาตลอด200ปีความรู้สึกเหมือนกันเป๊ะเลยมีอยู่10ล้านคนเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ปลอดภัยนะฮะหลักการที่ว่าบูรณภาพแห่งดินแดนเนี่ยมันปลอดภัยมาตั้งนานแล้วกำลังถูกสาเหตุการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งพอใหญ่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยสามารถเล่นงานอีกประเทศหนึ่งโดยอ้างเรื่องของอะไรครับถูกคุกคามบ้างถ้าอย่างนั้นนะฮะกฎหมายต่างๆจะไม่มีเลยทุกประเทศจะอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้หนีไม่พ้นครับประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลต้องการนะฮะเรียกร้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสองประเทศก็สมัครเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่อธิบายได้และถ้าคุณดูให้ดีนะครับสวีเดนเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังสงครามมีการฝึกทหารผู้หญิงผู้ชายทั้งประเทศเนี่ยเป็นทหารครับนะครับ และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสองประเทศนี้เข้านาโต้เนี่ยนาโต้ดีใจนะครับเพราะว่าสองประเทศนี้หนึ่งมีอาวุธที่ทันสมัยแล้วก็เป็นพวกที่เข้มแข็งมากแล้วก็บ้านช่องของเขาในสวีเดนเนี่ยเป็นลักษณะหลุมหลบภัย 40% กว่าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยพัฒนาการของเทคโนโลยีของไทยกับนาโต้ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลว่าถ้าเรานั่งอยู่ที่ตรงนี้น่าแปลกใจมากเลยเพราะฉะนั้นคำถามคือปูตินเองก็นึกในใจว่าท่านไม่ได้ทำอะไรคุณเลยอ่ะทำไมคุณทำแบบนี้คำตอบง่ายๆเลยครับประธานาธิบดีของฟินแลนด์นะฮะชื่อซีสโตนะครับเขาก็โทรศัพท์ไปให้ทางด้านของปูตินนะครับโทรศัพท์บอกเขาแล้วเขาก็ตอบคำถามนักข่าวบอกว่านะปูตินอาจจะงงว่าสงสัยว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาว่าง่ายนิดเดียวเลยขอให้ปูตินไปดูกระจกในหน้ากระจกก็จะเห็นปูตินคำตอบคือพ่อคุณมาสิตอนแรกผมไม่เคยคิดจะเข้านาโต้เลยแต่พ่อคุณนะสิที่ทำให้ผมกับประชาชนเนี่ยจำเป็นในสองเดือนต้องเปลี่ยนใจในแง่ประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่อธิบายให้เข้าใจว่าทำไมมีลักษณะแบบนั้นครับครับความรวดเร็วของทางนาโต้ที่พร้อมที่จะรับส่วนหนึ่งมีบทวิเคราะห์จากต่างประเทศเขาก็บอกว่าด้วยที่อาจารย์รายงานก็คือว่าตัวกำลังพลสำรองหรือทหารกองหนุนคือทุกคนพร้อมที่จะเป็นอาหารก็ทำให้เนโต้หรือนาโต้เองก็มีความพร้อมในการที่จะรวบรวมคนในยามที่จำเป็นด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้นาโต้ตัดสินใจที่จะฟาสต์แทร็กให้กับทางสวีเดนกับทางฟินแลนด์ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับดีมากครับที่คุณถามเนี่ยคุณเชื่อไหมครับก่อนหน้าวันที่24เนี่ยนาโต้ในการวางแผนเนี่ยยังไม่มากสองเดือนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนาโต้ที่มีการวางแผนเตรียมที่จะต่อสู้พูดง่ายเตรียมทำสงครามแม้กระทั่งสงครามโลกกับทางด้านของรัสเซียแล้วมีการใช้กองกำลังมีอะไรต่างทีนี้สองประเทศเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นกลางแล้วนะครับอันนี้คนจริงๆไม่รู้คำว่าไม่ได้เป็นกลางก็เพราะวันหนึ่งทันทีที่สวีเดนกับทางด้านฟินแลนด์เข้าสู่สมาชิกของสหภาพยุโรปในปี1993สังเกตดูนะครับทำไมต้อง1993
พราะว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายเป็นโอกาสเขาถึงจะเข้าได้ปั้นสองประเทศนี้เข้าไป1993โอเคนะครับ yeah. นะเช่นเดียวกับออสเตรียที่พอออสเตรียวันนี้มันไม่เกี่ยวเรามาพูดสองประเทศนี้พอครั้งที่เข้าสหภาพยุโรปความเป็นกลางเขาในแง่ของการเมืองเนี่ยหมดไปแล้วเพราะว่ามันมีเสาหลักอันหนึ่งของสหภาพยุโรปก็คือเสาหลักที่สองความร่วมมือทางด้านความมั่นคงครับเพราะนั้นนี่เท่ากับว่าคุณไม่ได้เป็นกลางแล้วนะครับแต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นพอมีเขาเรียกว่าสนธิสัญญากรุงลิสบอน2009ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่สหภาพยุโรปใช้มาตรา42/7ลองไปอ่านดูสิครับเขาบอกเลยสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับจะรวมตัวกันเป็นเขาเรียกว่าความมั่นคงร่วมกันเหมือนกับมาตรา5ของนาโต้เลยเพราะฉะนั้นทันทีที่เขาอยู่ในนี้ในกรณีนี้ก็คือความเป็นกลางของสองประเทศเนี่ยหมดไปเลยออสเตรียเนี่ยอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ไม่ยอมรับไอ้ข้อนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็หมายความว่าเขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เรียกตัวเขาเองว่าเป็นกลางแล้วนะครับแต่เขาเรียกตัวเองว่านอนอะไรไม่ปักไฟแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งสองประเทศมีการร่วมซ้อมรบกับนาโต้คือผู้น่าจะเตรียมพร้อมเลยเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้พร้อมมากครับในการที่จะเข้านาโต้เพียงแต่การที่เขาสมัครกันเนี่ยเท่ากับว่าหนึ่งนะครับเขารู้เลยครับว่าพึ่งพาสหภาพยุโรปไม่ได้เพราะมีมาตรานั้นแต่พึ่ง อเมริกาได้เพราะฉะนั้นต้องเข้านาโต้กับอันที่สองสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการสมัครเนี่ยนาโต้ต้องการเร็วโดยปกติ 13-14 เดือนที่ใช้กับสมาชิกสองประเทศหลังสุดท้ายก็คือนอร์ทเทิร์นมาซิโดเนียกับมองเตเนโกประมาณ 13-14 เดือนแต่สองประเทศนี้เขาบอกว่าอาจจะ 3-4 เดือนประชุมเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่มาดริดอาจจะเริ่มเรียกว่าเชิญชวนหรือเรื่องต่างเหล่านี้ละและหลังจากนั้นก็จะมีการให้รัฐสภาทั้งหมด30ประเทศรวมเข้าเนี่ยให้สัตยาบันและแต่ว่าถึงตรงนั้น2ประเทศนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นสมาชิกมาตรา5ที่จะปกป้องเขาไม่มีรู้ไหมเขาทำยังไงเขาก็คิดในใจข้อแรกเลยเขาก็ได้รับการปกป้องกับสหภาพยุโรป27ประเทศนี่ก็ออกมาครับ27ประเทศ21หยุดประเทศอยู่ในนาโต้โอเคนะครับแต่ว่าที่เป็นประเทศมันยังไม่แข็งแรงอันที่สองอังกฤษซึ่งออกจากสหภาพยุโรปทำข้อตกลงความมั่นคงช่วยเหลือถ้าถูกลุกลามทางด้านสองประเทศนี้ก็ไม่พอเพราะฉันหนีไม่พอครับต้องเข้ามาสู่นาโต้ทีนี้ทำยังไงครับในขณะที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยทางด้านอเมริกาในฐานะที่เขาเรียกว่าเดโปซิตารีก็คือเวลาจะสมัครเนี่ยต้องมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาซึ่งเป็นโต๊ะโผใหญ่ประกาศพร้อมเลยครับว่าจะให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดพูดง่ายถูกลุกลามเรื่องในกรณีนี้เพราะฉะนั้นนี่แค่เป็นการซื้อเวลาที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้ไม่มีมาตรา5มาตัวช่วยแต่ในทางปฏิบัติก็มีตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับจากเรื่องของที่เกิดขึ้นสำหรับปูตินนะครับที่เราจะเห็นว่าตอนแรกก็มีการขู่นะครับลักษณะคล้ายๆกันกับทางยูเครนว่าจะมีผลตอบรับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคอลกับมิลิเทอรี่แต่ก็จริงๆทางด้านปูตินนิ่งมากเลยเพราะว่าประธานาธิบดีของฟินแลนด์โทรไปเขานิ่งมากเพียงแต่เขาไม่ได้พูดในการข่มขู่เพียงแต่บอกนี่เป็นความผิดของนาโต้และเป็นความผิดที่รับอย่างเงี้ยเป็นนาโต้แต่เขาพูดไว้สองเรื่องโอเคนะครับขอให้ทั้งสองประเทศเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่มีฐานทัพของนาโต้กับที่สองจะต้องไม่มีเขาเรียกว่ากองกำลังซึ่งอันนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองประเทศเนี่ยนะบอกเลยตัวเขาเองจะไม่มีฐานทัพแล้วก็อะไรครับไม่มีกองกำลังเพราะตัวเขาเองก็มีกองกำลังอยู่อันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านรัสเซียตอบสนองต่อสองประเทศนี้ในลักษณะค่อนข้างจะนิ่งซึ่งอันนี้เข้าใจครับว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าไม่นิ่งกับประเทศสองตอนนี้รัสเซียก็กำลังเผชิญประเด็นปัญหานะครับในทางไครเมียนะครับนาโต้เองตอนนี้ผมก็คิดว่าโอ้ก็คอนฟิเดนซ์ไปสักนิดหนึ่งมองเกมว่าเฮ้ยเขากำลังนะครับดังยูเครนมองด้วยซ้ำว่าเขาจะชนะรัสเซียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเรื่องของอะไรครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่รัสเซียอเมริกาให้ความช่วยเหลือ40,000,000,000เนี่ยจะเข้ามาในประมาณสักอีกเดือนนึงหรืออย่างต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เจ้าว่าทางด้านของยูเครนก็ขับไล่ในส่วนของอะไรคาคิฟต่างๆออกมาซึ่งอันนี้อาจจะมองจากด้านนาโต้อาจจะว่าโอเวอร์คอนฟิเดนซ์นะครับอันนี้ก็ประมาททางด้านรัสเซียไม่ได้เพราะรัสเซียก็เป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็มีปรมาณูที่ตรงนั้นเพียงแต่ว่านาโต้ขนาดนี้นะครับมองในลักษณะที่โอเวอร์คอนฟิเดนซ์มองว่าเกมนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างยูเครนแล้ว
เป็นการต่อสู้ที่ทางด้านนาโต้คิดว่าจะถือโอกาสทำให้รัสเซียอ่อนแอลงเพื่อไม่ให้รัสเซียเนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามขึ้นในอนาคตเพราะเกมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สวีเดนกับฟินแลนด์เห็นความจำเป็นในการเข้าอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่หลายหลายคนงงว่าทำไมเกิดแบบนี้แต่ถ้าติดตามตั้งแต่ต้นถ้าดูหนังสือพิมพ์ของพวกในประชาชนต่างๆเราจะเห็นว่าแต่ละคนตั้งแต่บุกยูเครนเนี่ยกลัวกันแล้วว่าไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่การเปลี่ยนแปลงอันนี้รัสเซียคงจะมีความรู้สึกว่าไอ้เราตั้งใจนะที่จะไม่ให้มีนาโต้ทำไปทำมากับนาโต้เพิ่มสมาชิกและสองประเทศนี้สำคัญมากทางด้านฟินแลนด์มีเนื้อที่ติดต่อกับทางด้านของรัสเซียนะฮะมากกว่าทางด้านของเดิมเลยที่มีทางด้านโปแลนด์รวมกันแล้วตอนนี้นะครับจากเดิมเนี่ย 1,200 ถึง 2,500 ถ้ารวมเบลารุสด้วยเบลารุสก็เป็นพันเป็นมีดินแดนติดต่อกันเท่าไหร่ 3,500 กว่าและถ้าสวีเดนมันมีข้อดีอย่างสำหรับนาโต้เพราะว่าถ้าหากไม่มีสวีเดนการจะปกป้องรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียเนี่ยยากมากเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ระหว่างคาลินกราดกับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าที่ผมเคยพูดนะสวาวกินะครับประมาณ50กว่าไมล์ที่เชื่อมโยงระหว่างโปแลนด์กับทางด้านของรัสเซียแล้วก็มีคาลินกราดเอสคาร์ฟเนี่ยนะเชื่อมเพราะฉะนั้นในกรณีถ้ามันมีสวีเดนอยู่ด้วยเนี่ยมันจะช่วยในการป้องกันแล้วก็ในการส่งเสริมทางด้านโลจิสติกอะไรขึ้นมาด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้นาโต้เนี่ยดีใจมากเพราะสองประเทศนี้เข้าไปแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวลบนะสร้างนาโต้ให้เข้มแข็งขึ้นในทางอาวุธแล้วก็กองกำลังนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้นะครับปูตินเองอ่ะก็คงคาดไม่ถึงนะว่าสถานการณ์จะพลิกกลับมาเป็นว่าจำนวนคนที่เพิ่มนาโต้เนี่ยที่เราต้องการที่จะเล่นงานให้มันแต่ละคนกลัวกับความกลัวตัวนี้กับทำให้หลายประเทศนะรวมตัวกันแน่นแฟนยิ่งขึ้นครับอาจารย์ครับกับ EU เองเนี่ยกับสถานการณ์ทั้งความแข็งแรงของตัว EU เองจากภาวะผู้นำของความเป็นผู้นำของ EU กับเรื่องของการขับเคลื่อน NATO เนี่ยยังคงต้องพึ่งพิงอเมริกาอยู่เป็นหลักเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้ตัว EU เนี่ยกลับมาชาติในยุโรปเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมโดยที่พึ่งพิงสหรัฐน้อยกว่านี้ยังหรือยังไงละแกนก็ต้องอยู่ที่สหรัฐเป็นหลักครับอาจารย์ครับบอกได้เลยครับ EU ตลอดชาตินี้นะครับผมอยากจะพูดเรียกว่าเป็นเรียกว่ามากไปนิดนึงอยู่ในลักษณะที่ไม่มีอเมริกาไม่ได้นะครับอเมริกาอย่าลืมนะครับว่าเป็นประเทศซึ่งนะครับกับสหภาพโซเวียตเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเบอร์เบิร์ตตรงดูประเภทสตราทิจิกเนี่ย2ประเทศนี้รวมกันเท่ากับ 90% นะครับรวมกันคนนึงประมาณ 4,500 เฉพาะของ EUนะครับมีฝรั่งเศสรวมกับอังกฤษที่ไม่ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับรวมกันประมาณสัก400กว่ามากกว่าจีนเพราะจีนประมาณ330เพราะฉะนั้นในกรณีนะไอ้ถามว่าประเทศที่จะมาต่อรองไม่มีอเมริกาไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องขึ้นนะครับไม่ยังไงต้องพึ่งแต่พึ่งในลักษณะที่ตัวเองเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากยูเครนเนี่ยช่วยทำให้ทางด้านยุโรปนะฮะมีการออกเขาเรียกว่าหลักการนะคุณถ้าดูติดตามข่าวนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วก็มีเรียกว่านโยบายออกมาเป็นวิชั่นของสหภาพยุโรปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของนิวคอนเฟอเรนซ์ที่แมคโครนายมาครองออกมาพูดที่บอกทางยูเครนบอกว่าเฮ้ยคุณพูดง่ายอาจจะเข้าสหภาพยุโรปลึกๆเขาบอกเฮ้ยอย่างที่ผมเคยเล่ามันต้องใช้เวลาเป็นหลายปีเขาเลยทำข้อเสนอว่างี้แล้วกันเราจะจัดตั้งเขาเรียกว่าประชาคมการเมืองยุโรปแล้วก็ให้ประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งยูเครนด้วยเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อะไรรอนะครับอีกหน่อยเข้าแต่อยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีสหภาพยุโรปขนาดนี้หนีไม่พ้นครับข้อหนึ่งเลยจะต้องเป็นศูนย์ตัวเองนะครับในด้านของอะไรเรื่องของพลังงาน2จะเป็นตัวของตัวเองในด้านความมั่นคงแต่จะต้องเป็นศูนย์ตัวเองคือหมายถึงมีอาวุธของตัวเองมีอะไรต่างแต่ขนาดเดียวกันต้องเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในนาโตเพราะว่าไม่สามารถทดแทนกับความยิ่งใหญ่ของรัสเซียได้ในส่วนนี้แต่ต้องมีแต่ตัวเองต้องสร้างยิ่งใหญ่ประการที่3นะครับก็คือจะรวมตัวกันในลักษณะของอะไรครับความใกล้ชิดมากขึ้นนะครับในด้านของตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าจะลงมติอะไรเนี่ยใช้มติเอกฉันท์นะครับเรื่องพลังงานเนี่ยปรากฏว่าทางด้านฮังการีไม่ยอมจนป่านนี้มันยังไม่ออกมาเลยเรื่องน้ำมัน
ราะฉะนั้นเขาก็กำลังคิดว่าจะมีการนะครับแก้ไขผลที่สัญญาฉบับที่อาจารย์เล่าลิสบอนแล้วก็มีการให้กับประชาชนนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะที่ให้ประชาชนนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับที่ผมเคยพูดเขาเรียก deliberative ตอนนี้จบแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแง่ของหลักการเรื่องของในกรณีที่เกี่ยวข้องนโยบายต่างประเทศในด้านนี้ใช้มติเสียงข้างมากนะครับไม่เปิดโอกาสให้มีการวีโต้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สภาพยุโรปขณะนี้นัดภายใต้ยูเครนเนี่ยกำลังปรับตัวอย่างมหาศาลเลยแต่ปรับตัวยังไงนะฮะจะตัวเองจะต้องมีบทบาทในโลกมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นไทยในด้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องของโควิดความเป็นไทยในเรื่องพลังงานแล้วก็มีความเป็นไทยในระดับหนึ่งแต่ภายใต้กรอบของนาโต้นั่นคือสิ่งที่ทางด้าน EU ไม่มีวันที่จะหลุดออกมาได้นะครับเพราะว่าในโลกที่มันมีอเมริกันมีรัสเซียกับอเมริกาหนีไม่พ้นกันในกรณีนี้จะต้องมีความใกล้ชิดเพียงแต่ว่าในกรณีเห็นยิ่งในกรณียูเครนเนี่ยไม่พึ่งพาอเมริกาเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตัวเองก็ต้องการสร้างความปึกแผ่นความเข้มแข็งตัวเองเพื่อที่จะอะไรครับมีอำนาจต่อรองนะครับกับอเมริกาในกรอบของนาโตในระดับหนึ่งในอนาคตแต่ว่าขณะนี้ความจำเป็นในการที่จะยึดกันแน่นเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าทางเรื่องอื่นครับครับคุณมนตรีครับผมย้อนกลับไปตรงที่สวีเดนกับฟินแลนด์นิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับว่านั่นหมายถึงว่าความกลัวที่ทำให้หลายประเทศต้องรวมตัวกันมากขึ้นก็จะไม่มีใครวีโต้ยกตัวอย่างอย่างตุรกีก็อาจจะได้รับการชี้แจงและไม่ติดใจและอย่างนั้นใช่ไหมครับจางครับดีมากครับคืออย่างนี้จริงๆแล้วทางด้านตุรกีเนี่ยถือโอกาสเล่นงานทางด้านของสวีเดนเพราะว่าที่ตุรกีมันมีข้างนี้ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเคิร์ดแล้วก็เคิร์ดเนี่ยนะครับต้องการที่จะแยกแผ่นดินมันก็มีเคิร์ดในลักษณะที่เป็นพรรคการเมืองกับเคิร์ดอีกอันนึงเป็นทางด้านกองกำลังเพราะฉะนั้นอันนี้ตุรกีมองว่าพวกเนี้ยเป็นพวกก่อการร้ายซึ่งทางสวีเดนเราก็รู้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความอะไรครับหมายถึงให้ที่พักพิงเพราะเป็นประเทศที่เป็นกลางให้ที่พักพิงเขาก็เลยบอกเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการอะไรครับเพราะการที่จะอนุมัติให้เข้าเนี่ยต้องใช้มติเอกฉันท์นะครับประเทศใดประเทศหนึ่งวีโต้ได้เลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็คงเหมือนกับว่าจะอะไรครับโอกาสเรียกร้องเลยให้คุณหยุดเรื่องตรงนี้ได้หรือไม่ได้นะครับแต่ในกรณีผมคิดว่าทางด้านของอเมริกาและโดยเฉพาะต่างๆซึ่งตอนนี้รู้ให้เป็นหน้าสิวหน้าขวานประเทศนาโต้ต้องเป็นเอกต้องรวมตัวกันเพราะในกรณีก็คงจะมีการคุยกันมีการขอร้องมีการอะไรต่างเหล่านี้เพราะว่าเรื่องสำคัญตอนนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องจะต้องมีเอกภาพเพราะฉะนั้นทางด้านของตุรกีเนี่ยสามารถที่จะวีโต้ได้ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าหลายอย่างมาให้หน้าฉีหน้าขวานในนี้สำคัญมากที่สุดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวกีตอนแรกคงจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะแล้วบีบนะครับว่าให้คุณเปลี่ยนแปลงนโยบายตรงนี้ได้หรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงอันนี้คงจะยากมากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องถูกแรงกดดันนะครับจากประเทศต่างๆรวมทั้งอเมริกาด้วยว่าให้อันนี้มันจำเป็นที่ต้องนะครับรีดรัดสองประเทศนี้เข้าไปครับครับเห็นภาพครับท่านอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่มีใครวีโต้แล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นเพราะมีอะไรที่มันใหญ่กว่าเหลืออยู่ตรงนี้ครับครับหลังจากที่ผ่านแล้วนะฮะ30ประเทศต้องให้ตอนนี้ของด้านของสวีเดนกับทางด้านของอาร์เมเนียยังไม่ได้ผ่านรัฐสภานะฮะแต่สังเกตดูรัฐสภาสังผ่านแน่ครับวันขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากที่ถูกเชิญแล้วเราก็นะฮะตกลงกันเรียบร้อยแล้วเพราะมันมีเขาเรียกว่าอะไรออบลิเกชันที่คุณเข้ามาจะต้องมีการยอมรับหลักการเช่นยกอย่างหลักการ2ข้อหลักการข้อที่1ยอมรับหลักการของ common defense หมายความว่าถ้าหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกกระทบคุณต้องช่วยเหลือด้วยกับหลักการที่2คุณต้องมีความพร้อมในเรื่องของการป้องกันตัวเองแม้นอกเหนือจากเรื่องแนวนโยบายบางอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆภายใต้ NATO จะมีอันนึงที่ผมเคยพูดเขาเรียกว่า Supreme Ally in Europe ที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะต้องเป็นคนอเมริกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหลักการต่างๆเหล่านี้ที่คนที่จะเข้านะต้องยอมรับพวกนี้ด้วยครับแต่นี่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเหลือแต่ว่าถ้าผ่านออกมาสัตยาบันของ30ประเทศครับในอย่างนี้ก็คือดูทางด้านตุรกีนะถ้าผ่านปั๊บเนี่ยขั้นตอนอันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเร็วนะประมาณ4เดือนก็พยายามให้เร็วแต่ไอ้กรณีสุดท้ายนอร์ทเทิร์นมาซิโดเนียเนี่ยกลับไปมองเตเนโกปาเข้าไป10กว่า14เดือนแต่2ประเทศนี้ผมคิดว่าเร็วครับ
ครับฮะต้องไปเริ่มต้นที่ไหนก่อนนะครับอาจารย์ให้30ประเทศให้การรับรองหรือว่าทำควบคู่กันไปกับการที่จะให้สภาของเขาเองและออกกฎหมายที่จะต้องเป็นขั้นตอนในส่วนภายในประเทศใช่ครับพอพูดให้หลังจากที่ยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับให้จรรยาบรรณพวกนี้ก็คงจะเป็นขั้นตอนในการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆอะไรเข้ามานะครับในกรณีก็คงจะเรียกว่าเป็นคู่เรียบร้อยถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นความจำเป็นที่ต้องเร็วกว่าปกติครับสั้นๆอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ภายใน4เดือนกับสงครามยูเครนเนี่ยมันจะจบพร้อมๆกันไหมหรือว่าไหนมันจะเกิดขึ้นก่อนครับอาจารย์ครับอาจารย์ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับสมการเพียงแต่ผมเพียงแต่ให้แน่คิดว่าเดิมเลยนาโต้มองเหมือนกับเป็นฝ่ายรับตอนนี้นาโต้เริ่มที่จะเรียกว่ามองโลกในลักษณะที่เป็นโอเวอร์เอสติเมทหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าบอกนะครับเพียงแต่ถ้าอ่านจากข่าวสารนะฮะในทางด้านตะวันตกอเมริกาหรืออะไรนะครับมันออกมาในลักษณะที่เขารู้สึกว่ามีความได้เปรียบเพราะว่าทางด้านรัสเซียตอนนี้แม้กระทั่งเรื่องของอาวุธเนี่ยมันมาข้อถูกบังคับมาอินพอร์ตอาวุธบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะหาอะไรมาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเราฟังจากทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์ของรัสเซียซึ่งผมดูจากหนังสือพิมพ์รัสเซียภาษาอังกฤษนะครับมันก็ออกมาชัดออกมาพูดเลยว่าตัวที่รัสเซียจะเจอหนักก็คือเรื่องของการผลิตเพราะว่ามันจะผลิตออกมาไม่ได้เพราะของต่างๆเหล่านี้มันจะต้องนำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า the worst is นะครับคือเขาบอกว่าไอ้นะฮะไอ้ตัวเลวร้ายเนี่ยไอ้ที่ว่าเลวร้ายที่สุดอ่ะมันยังมาไม่ถึง แต่ไอ้ตอนอีกสัก 2-3 เดือนอีกสักไตรมาสที่หน้าข้างหน้าเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคงจะต้องมาดูว่าในการต่อสู้ผมเคยใช้คำว่าสมการการลบส่วนหนึ่งสมการเศรษฐกิจใครพังก่อนกับสุดท้ายสมการประชาชนใครจะหมดความอดทนจริงมาก่อน3ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าในที่สุดจะจบยังไงครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับ